สวัสดีนี่เฉยเองวันนี้ข่าวล่านำเสนอสรุปงานประชุมโปเกมอนปี2019ประกาศกลยุทธ์ทางธุรกิจของโปเกมอนในช่วง8โมงเช้าวันที่29พฤษภาคมทางบริษัทโปเกมอนคอมพานีนำโดยคุณอิชิฮาระประธานและ CEO ของบริษัทกล่าวถึงเส้นทางธุรกิจของโปเกมอนในปีนี้และในอนาคตอันใกล้เริ่มด้วยการขึ้นมาพูดของคุณมาซุโอกะกรรมการผู้จัดการของบริษัทโตโฮถึงความสำเร็จของภาพยนตร์ชื่อดัง Detective Pikachu ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่3พฤษภาไม่นานมานี้ซึ่งทางโตโฮก็มีส่วนร่วมในการสร้างภาพยนตร์และจัดจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยและเขายังแนะนำถึงภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายในช่วงฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นนั่นก็คือโปเกมอน Mewtwo Strike Back Evolution ก็ตั้งตารอชมกันได้เลยนะครับต่อมาทางคุณอิชิฮาระก็ได้พูดถึงเกม Detective Pikachu ซึ่งเป็นเกมที่วางจำหน่ายในเครื่องเล่น 3DS เขาพูดถึงว่าตอนจบของเกมอาจจะเป็นตอนจบที่อาจจะค้างคาใจแฟนๆหลายๆคนแต่โปรดวางใจได้เพราะบทสรุปของเกมจะถูกเปิดเผยบนเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch กำหนดการยังไม่มีพูดถึงนะครับต่อไปเขาก็พูดถึงการเปิดตัว Pokemon Center เรือธงที่สนามบินจิโวชางงีประเทศสิงคโปร์ซึ่งนำโดยคุณอุเอโกะประธานบริษัท Pokemon Center ขึ้นมาเปิดตัว Pokemon Center Shibuya ที่ห้างสรรพสินค้าปาโก้แห่งใหม่ในย่านชิบูย่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2019เขาได้โชว์คลิปตัวอย่างสั้นๆของบรรยากาศในร้านซึ่งจะมีโทนไปในทางสีดำดูไฮเทคไฮเทคนิดนึงแถมจะมีตู้ Mewtwo ตั้งไว้หน้าร้านอีกด้วยยังมีร้าน Nintendo Tokyo ที่จะเปิดในห้างสรรพสินค้าปาโก้อีกด้วยนะครับต่อมาเขาได้เชิญคุณอีธานหวังรองประธานและหัวหน้าแผนกจัดจำหน่ายเกมของบริษัท Dead East Game ประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ในตอนนี้ขึ้นมากล่าวถึงเกมที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศจีนนั่นก็คือ Pokemon Quest เวอร์ชั่นสำหรับประเทศจีนโดยเฉพาะซึ่งจะคงระบบเดิมไว้และจะเพิ่มระบบ PVP และระบบโซเชียลเข้าไปอีกด้วยจากนั้นคุณจูนิชิมาซุดะกรรมการผู้จัดการบริษัทเกมฟรีกขึ้นมาพูดถึงอนาคตของโปเกมอนให้ฟังว่าโปเกมอนแฟรนไชส์นั้นมีประวัติและอายุมาหลายสมัยแล้วซึ่งเขาก็ต้องการที่จะรวมประสบการณ์ของเกมภาคต่างๆเข้าด้วยกันเขาเรียกมันว่าโปเกมอนโฮมมีคอนเซปต์คือสถานที่ที่โปเกมอนทุกตัวมารวมตัวกันซึ่งบริการนี้เป็นระบบคลาวด์เซอร์วิสที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างแอปโปเกมอนแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารฝากโปเกมอนใน Nintendo 3DS โปเกมอน Go และบน Nintendo Switch ตัวโปเกมอนโฮมจะสามารถแลกเปลี่ยนโปเกมอนกับคนอื่นได้ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเพียงแค่คนมีสมาร์ทโฟนเท่านั้นโปเกมอนโฮมจะปล่อยตัวต้นปี2020นะครับต่อมาก็ได้มีการเปิดตัวเทรลเลอร์เล็กๆน้อยๆขึ้นมาซึ่งเป็นการพูดถึงเกมโปเกมอนโกว่าเป็นเกมที่รวบรวมให้ผู้คนทั้งหลายสนุกกับการเดินมากขึ้นการออกผจญภัยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะทางบริษัทได้เปิดตัวโปเกมอนสลีปซึ่งทำให้เราได้สนุกกับการนอนมากขึ้นเป็นความท้าทายใหม่ของบริษัทร่วมพัฒนากับบริษัท Select Button ผู้พัฒนาเกม Magic Carp Jump ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนคอนเซปต์ของเกมคือตั้งตารอคอยการตื่นนอนขึ้นมาทุกวันมีแผนจะวางจำหน่ายปี2020จากนั้นคุณมิรายามะแผนกพัฒนาฮาร์ดแวร์บริษัท Nintendo ได้ขึ้นมาเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ซึ่งมีชื่อว่าโปเกมอน Go Plus Plus โอ้ยชื่อไม่สับสนเลยซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะสามารถใช้งานได้เหมือนกับตัวโปเกมอน Go Plus ที่จะส่งสัญญาณเมื่อเจอโปเกมอนสต็อปและอื่นๆในเกมโปเกมอน Go และยังสามารถบันทึกการนอนของคุณได้แค่วางลงบนเตียงเท่านั้นเครื่องก็จะส่งการบันทึกข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนของคุณซึ่งเขาหวังว่าจะทำให้การใช้ชีวิตของเราทั้งการเดินและการนอนมีสีสันและสนุกกับมันมากขึ้นต่อไปทางจอห์นแฮงกี้ CEO ของบริษัท Niantic ก็ขึ้นมากล่าวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการร่วมมือในครั้งนี้และตบท้ายด้วยการกล่าวถึง Snorlax หรือ Cubicon ที่ตื่นเต้นกับเกม Pokemon Sleep มากก็เลยออกมาป้วนเปี้ยนในช่วงนี้แต่ก็อย่ารอช้าล่ะเพราะเดี๋ยวพวกมันจะตื่นและหนีไปซะก่อนก็คงจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับสำหรับใครที่ยังเล่นโปเกมอนโกอยู่ก็อย่าลืมเข้าไปจับพวกมันละกันจากนั้นในการประกาศครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นการประกาศเปิดตัวเกมโปเกมอนมาสเตอร์สเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะลงให้กับสมาร์ทโฟนภาพวาดคอนเซปต์จากคุณเคนซูกิโมริผู้ออกแบบโปเกมอน
ก็เป็นตัวบอกบรรยากาศในเกมเป็นอย่างดีซึ่งเกมยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในเกมจะเป็นการรวมตัวกันของโปเกมอนเทรนเนอร์คุ้นหน้าคุ้นตาทั้งหลายทั้งเก่าและใหม่หัวหน้ายิมและพวกแชมเปี้ยนจะปล่อยลงใน iOS และ Android พวกเขาวางแผนจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมนี้อีกในเดือนมิถุนายนนี้และวางจำหน่ายในปี2019ก่อนที่เขาจะลากันไปก็ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่อีกนิดหน่อยให้เรานั่นก็คือเสื้อที่พวกพรีเซนเตอร์และเขาใส่อยู่นั้นเรียกว่าโปเกมอนเชิร์ตเป็นเสื้อที่ผลิตขึ้นพิเศษโดยเฉพาะสามารถสั่งโดยสามารถปรับแต่งลายต่างๆเองได้บนเว็บไซต์แต่ก็น่าเสียดายว่ามีแค่ในญี่ปุ่นและเอเชียบางภูมิภาคเท่านั้นพวกเขาจะมีแผนในการขยายไปในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาอีกต่อไปเดี๋ยวจะมีพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้อีกแน่นอนแถมคนที่ไปร่วมยังได้ของฝากเล็กๆน้อยๆอีกด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเปิดตัว IP ใหม่ๆของโปเกมอนซึ่งบางอันนี้ก็ไม่คาดไม่ฝันว่าชาตินี้จะได้เห็นนะอย่างโปเกมอนสลีปเงี้ยแต่ก็อาจจะเอาไปผูกกับไอเดียเรื่องที่เคยมีก่อนหน้านี้คือโปเกมอนดรีมในภาคแบล็กแอนด์ไวท์ก็ใครจะไปรู้ล่ะแต่ก็อย่าลืมว่านี่คืองานประชุมของโปเกมอนไม่ใช่งานเปิดตัวเกมบางอย่างก็อาจจะดูไม่น่าจะขายพวกเราได้แต่ก็เป็นไอเดียให้กับพวกนักลงทุนต่างๆให้เข้ามาร่วมลงทุนกับทางบริษัทโปเกมอนนั่นเองเอาละวันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้หากใครอยากคุยถกเถียงกันในเรื่องโปเกมอนที่กำลังจะมาอีกในอนาคตก็สามารถคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าอยากติดตามก็กดติดตามกันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตื่นมาเล่นเกมต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้เฉยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าที่บ้านของเราเกมใส่ไข่แล้วเจอกัน